อันนี้น่ากินกว่านะอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมคะกำลังจะเข้าปากพอดีเลยคุณผู้ชมคะลำไยแห้งคุณผู้ชมของดีของประเทศไทยคุณผู้ชมชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าการรับประทานลำไยเป็นการรับประทานอาหารบำรุงสุขภาพนะเจี๊ยเป้านะลำไยแห้งพร้อมเปลือกเป็นลูกๆอ่ะอบแห้งเข้าเครื่องยาจีนเลยนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อลำไยแบนๆแห้งๆอันนี้อาจจะไปทำให้มันเป็นลูกกลมๆพร้อมรับประทานกินเป็นสแน็คได้อันนี้ก็ชอบเอาไปต้มในแบบน้ำลำไยคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำเจ้าลำไยที่ดีๆของประเทศไทยจากเชียงใหม่เอามาทำเค้กให้คุณผู้ชมชมนะครับนี่คือเนื้อเค้กบัตเตอร์กาแฟนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมนี่พร้อมจะเทลงพิมพ์เตาอบตั้งเตารออยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วนี่ก็คือลำไยที่เราซื้อมาทำน้ำลำไยรับประทานผ่านการหมักบ่มจนกระทั่งมีกลิ่นหอมแล้วก็ชุ่มฉ่ำเราจะใส่ลำไยนี้ลงไปคุณผู้ชมในนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าเนื้อลำไยแห้งอุ้ยตายหอมกลิ่นกาแฟพอเจอกลิ่นลำไยแบบนี้แล้วแบบเข้ากันเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะพิมพ์ฟรอยอันนี้เป็นพิมพ์ฟรอยแบบดีมากนะคุณผู้ชมสามารถเอาทั้งพิมพ์เข้าเตาไมโครเวฟได้ด้วยไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักเนื้อเค้กเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าเค้กกาแฟที่มีเนื้อลำไยเนี่ยมันดูน่ารับประทานขนาดไหนต้องเป็นเนื้อเค้กกาแฟเพราะกลิ่นกาแฟกับลำไยเนี่ยมันเข้ากันต้องเป็นเนื้อเค้กกาแฟจะมากลิ่นมะนาวกลิ่นสตรอเบอรี่มันไม่ได้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยพอใส่เนื้อเค้กแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมดูนะนี่ลำไยสีทองมาออนท็อปสิคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปเลยน่ากินอะคุณผู้ชมอะเค้กแบบนี้น่ากินมากต้องบอกเลยใส่ลงไปใส่ให้เยอะๆเต็มผิวหน้าตรงนี้หน่อยนึงอย่ามาขี้เหนียวต้องใส่เยอะๆคุณผู้ชมดูน่ากินแป๊ะเสร็จแล้วเราก็รีบนำเจ้าขนมเค้กกาแฟที่มีลำไยข้างในและลำไยออนท็อปไปเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมนะแทนอบเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนี่ออกมาจากเตาอบขนมจะขึ้นฟูข้างในมีลำไยข้างบนออนท็อปก็มีลำไยพออบเสร็จเรียบร้อยนี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำผึ้งกับคาราเมลคุณผู้ชมดูนะเราทำอะไรกับมันอีกนี่จัดการราดซะเสร็จแล้วนำกลับเข้าไปเตาอบอีกหนึ่งครั้งอบถึง2 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่เนื้อเค้กยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งนะคุณผู้ชมลองหลับตานึกภาพสิคุณผู้ชมครับว่าขนมเค้กของเราเป็นเนื้อบัตเตอร์กาแฟที่มีลำไยอยู่ข้างในและยังออนท็อปด้วยลำไยแล้วก็ยังราดด้วยคาราเมลน้ำผึ้งอีกโอ้โหมันดูน่ารับประทานมากแค่พูดแค่นี้คุณผู้ชมก็คงอยากชิมแล้วล่ะสิคุณผู้ชมครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งบรรจุด้วยพิมพ์ฟรอยชนิดพิเศษคุณผู้ชมครับสามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้1โหลแบบนี้ราคา600บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆครับคุณผู้ชมเพียงแค่450บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งซื้อได้ที่0922658968 0268276444ครับคุณผู้ชมหรือที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันอังคารหน้าบ่าย 3 โมงทาง Workpoint กดหมายเลข 23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เปิดครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอาหารอิตาเลียนสุดหรูนะฮะอย่างลาซานญ่ามาฝากกันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะใช้ความพิเศษนะฮะอย่างเกี๊ยวกรอบนะฮะที่เรากินตามร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาทำเป็นลาซานญ่าอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ภายใต้แบรนด์นี้คุณผู้ชมตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเจ้าสูตรผสม5 สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์